นายครับกาแฟเย็นหมดแล้วครับเปลี่ยนให้ใหม่ไหมครับไม่ต้องนะไม่เป็นไปแต่กระบอกกล้าค่ะพี่คืออยากจะช่วยคุณนายนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะว่ายพี่กล้วยก็โทรไปที่มูลนิธิสิไปถามเพิ่มจริงตรงนั้นนี่ฉลาดจริงๆเลยนะแต่ว่าพี่ว่าอย่าดีกว่าเป็นอย่างแล้วไปรู้สถานเอกไม่รู้จักเบอร์ใหญ่เนี่ยนั่งเฉยไม่ยอมกินนี่เดี๋ยวคราวนี้ตายแง่ๆแล้วถ้ากินไม่ลงแบบนี้ยังฝากเสียตายยังไงวะข้าวก่อนยังรอดเลยเมื่อข้าวก่อนเนี่ยได้บุญขอช่วยอยู่แล้วตอนนี้ไอ้บุญก็ไม่อยู่แล้วนั่นก็เป็นห่วงแม่รจนาของฉันจังเลยอ่ะป่านนี้เป็นไงมั่งก็ไม่รู้นี่ฉันดูแลนะรวมของไอ้บุญเนี่ยมันเป็นเพศเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ยังมันเป็นเพศผู้จักรักษาคุ้มครองในมิจฉาด้วยเพราะฉะนั้นต้องเหวี่ยงพูดก็พูดเถอะนะถ้าเบื่อตาคุณใหญ่ปากเสียมาไปด่าเขาป่านนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วอยากตายยังไงอ่ะจะพูดได้ยังไงอ่ะไม่พูดไม่พูดนะเอาเลยนี่ว่าจะว่าไปไหนกันแม่เนี่ยทั้งแม่มาแล้วก็ไอ้จอร์ดไปไหนของมันเหรอเนี่ยอ๋อแม่มานั่นเหรอฉันเจอเมื่อเช้านี้ก็เห็นบอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปให้ไอ้ทรพีจะได้จบเรื่องสักทีนะความรวยในปัญหาเนี่ยความไปเข้ามาแทรกอีกแล้วเฮ้ยอันจอยมาแล้วรู้ไหมว่าพ่อบูจะไม่นิชาเนี่ยเขาหายไปไหนกันไม่รู้เลยครับเขากลับบ้านเขาหรือเปล่าไม่ได้กลับด้วยครับเมื่อเช้าผมโทรไปหาบูที่บ้านแม่บอกไม่ได้กลับครับเขาไปไหนกันวะลองรักกันหนาพากันหนีแบบเนี้ยไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวท้องแล้วก็กลับมาเองปู่มันฮะเดี๋ยวสมปากหมานี่ไปเก็บไปป่ะโอเคๆไปเมาทั้งวันเอ้ยจอดนี่แกไม่รู้จริงๆเหรอว่าไอ้บุญกับหนูเนี่ยไปไหนอ่ะไม่รู้จริงครับฮะนี่ไปบ้านแม่ซะดีกว่าเฮ้ยจะบุญจะเข้าบ้านแม่เขาได้ยังไงจริงจริงเฮ้ยนี่เราจะทำยังไงกันดีบอกนี่ฮะไม่ต้องทำยังไงหรอกก็ไม่ใช่ลูกใหญ่ของเราลูกหลานของใครที่ไหนก็ช่วยเองดิช่วยเองดิเนี่ยว่าตางเป็นอะไรใหญ่แป๊ะเฮ้ยตางไม่ได้เป็นอะไรใครยึดตาให้คุณหยาดเลยคุณหยาดยังมีก่อนคุณจะได้รู้ก็เพียงอยู่ห่างใจว่ะเออนี่นี่มันตกใจพูดมันก็ไม่ชัดอยู่แล้วตาทั้งเสียกันให้กุ้มใจตายเว้ยเออเอาแล้วไปรู้กันว่า
ไม่ใช่หลานรองรองไม่ต้องทำอะไรขนาดหลานคนอื่นเขายังเฉยเลยนี่หว่าถ้าอย่างนั้นนะเราไปกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วไปเคลียร์มวยกันต่อนะเออไปไปไปไอ้ต่อยังห้าสี่ห้าสี่เออแหมยังไม่เห็นทันเห็นต้องต่อเพื่อให้ต่อไว้ก่อนไม่รู้จริงๆหรือว่าบุญพาหลานสาวขึ้นไปไม่รู้จริงครับนะครับคือหน้าสองคนรู้จักโรงเรียนบางปลาสร้อยไหมครับบางปลาสร้อยไหนวะก็โรงเรียนเก่าไงเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอ๋อโรงเรียนบางตาพัฒนานั่นเหรออ่าคงใช่ครับขับตรงไปนะเลี้ยวขวานะสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วสักพักหนึ่งนี่ประมาณกี่กิโลครับไม่รู้สิผมก็ไม่เคยนับนะเดี๋ยวครับขอเล่นเด็กอะไรคุณขอบคุณนะคะขอบคุณครับไปแค่ไหนก็ขับตามที่เขาบอกนะพอได้เหนื่อยของเขาเนี่ยผมหวังว่ามันคงไม่ข้ามก่อนนะคุณแม่โจตกลงนิชาก็โทรไปหาโจบ้างป่ะไม่มีครับแล้วเขาไม่ได้โทรหาคุณแม่บ้างหรอครับไม่โทรเลยแล้วที่มูลนิธิล่ะครับคุณแม่โทรไปหรือยังครับโทรไปได้ไงโจโทรไปได้ยังไงไม่ได้โทรหรอกโทรไปคนพวกนั้นเขาก็สมน้ำหน้าแม่แย่สินั่นยังไม่เท่าไหร่นะครับคุณแม่ผมกลัวว่านิชาจะอยู่ที่นั่นนะสิครับแล้วอีกอย่างคนพวกนั้นก็คงไม่ยอมให้นี่รับโทรศัพท์หรอกครับนั่นสินะแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้คุณตาเนี่ยคุณตาคงไม่ยอมให้ยูนี่มาพูดกับแม่แน่ๆเลยไปเลยดีกว่าโจไปไหนครับก็ไปบ้านจุดทางฝันไงไปดูที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะกล้ากักตัวนิชาไว้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมให้นี่มาครับแล้วจะทำยังไงล่ะผมว่าถ้าต้องใช้กำลังเราก็ต้องใช้แล้วล่ะครับคราวนี้หมายความว่าไงก็คุณแม่ก็เอายามตัวใหญ่ๆไปสัก 2-3 คนสิครับผมว่าพวกนั้นคงไม่กล้าเล่นแง่กับพวกเราหรอกครับก็ต้องอยู่บ้านครับไม่ใช่ไงอ่ะมีคนมาพอดีเลยเราไปถามเขาดีกว่าครับลุงครับสวัสดีครับคือพวกเราสองคนมาจากกรุงเทพนะครับเรามาหาคุณตาเลยใช่ไหมครับผมบอกไม่ถูกครับเขาจะบอกว่าคือคุณลุงคะคุณรู้จักผู้ใหญ่ชาตรีไหมคะก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ที่นี่ค่ะก็ผมเนี่ยครับเป็นผู้ใหญ่ที่นี่ครับงั้นสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับคือเราสองคนเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่างั้นครับเราหมายความว่าเรามาหาคุณครูใหญ่ชาตรีครับซึ่งเคยเป็นครูใหญ่ที่นี่ครับสมัยโรงเรียนนี้ยังชื่อว่าโรงเรียนบางปลาสร้อยอยู่เลยครับโอ้ตั้งเกือบ20ปีแล้วผมเพิ่งย้ายมาได้แค่ปีเดียวครับ
แต่มีตาใบครับยังเคยเป็นพันโรงที่นี่เก่าครับแล้วเราจะไปหาแกได้ยังไงนะครับก็คุณขับไปเรื่อยๆนะฮะบ้านก็อยู่ทางนู้นนะผมมองเห็นสะพานไม้อ่ะบ้านหลังนั้นแหละครับอ๋อขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่เชิญครับอ๋อนี่คุณเองเหรอมาใหม่อ่ะบ้านนี้ไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับให้มันรู้ไปออกมาวริชาอยู่ไหนไม่รู้ครับไม่เห็นครับไม่เห็นแกเป็นยามไม่ใช่เหรอใครเข้าใครออกแกก็ต้องรู้สิก็ผมดูไม่ได้ทั่วครับบางทีก็งีบไปอะครับยามแล้วคุณผู้จัดการอยู่ที่ไหนล่ะลูกสาวฉันเนี่ยเขามาพักอยู่กับคุณผู้จัดการไม่ใช่เหรอครับแต่ตอนนี้คุณผู้จัดการไม่อยู่ครับไปไหนอย่าโกหกนะไม่ทราบครับมันต้องโกหกแน่ครับงั้นผมจะตามดีกว่าครับโอ๊ยโอ๊ยอย่าตีเลยอย่าตีโอ๊ยอ๋อคุณแม่ค่ะดิฉันเองค่ะมีอะไรเหรอคะคุณคือดิฉันมารับตัวเยนวิชากลับบ้านนะคะวิชาไม่อยู่ค่ะไม่ได้กลับเลยเมื่อคืนแล้วนี่ก็ยังไม่กลับมาเลยนะคะมันจะจริงเหรอครับนี่คุณพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคุณอาจจะเห็นหรือแกล้งทำเป็นไม่เห็นก็ได้ว่านิชาอยู่ที่ไหนจริงไหมครับนี่คุณหาว่าฉันโกหกเหรอเปล่าผมแค่บอกว่าที่นี่หนองกว้างขวางคุณอาจจะดูไม่ทั่วก็ได้แล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงถึงคุณจะเชื่อว่าหนูนิชามาอยู่ที่นี่จริงๆผมก็ต้องดูให้ทั่วล่ะครับดูให้ทั่วทุกตารางนิ้วเลยล่ะครับว่าต้องไปหลังนี้แน่เลยอ่ะเพราะว่าหลังนี้แน่มีตาแล้วก็มีสะพานข้างหน้าบ้านด้วยแล้วสองหน้าบ้านเลยถูกไหมคุณเดินดีๆนะจะตกสะพานวางนะครับได้ป่ะคุณฮะมีหมาหรือเปล่าอ๋อใช่มีกลัวหมานี่เอออย่างนั้นเอางี้ดีกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ตะโกนเรียกจะได้ไม่ต้องเข้าไปนะมีใครอยู่ไหมครับ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 มีใครอยู่ไหมคงไม่มีหรอกครับไม่มีหมาด้วยถ้ามีหมาก็ต้องออกมากัดเราแล้วล่ะเราลองเข้าไปกันเถอะเนาะระวังนะเดินดีๆนั่นนี่นะเชิญดูให้ทั่วเลยถ้าจะมาขังไม่ได้ไงไม่ใช่หมาใช่แมวเนี่ยจะได้มาขังกันได้ที่นี่ออกจากกว้างอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ได้งั้นก็ดูให้ทั่วสิฉันเบื่อลำคาแล้วจะได้ไปทำงานสักทีนึงไม่ได้อะไรกันคุณต้องไปกับผมด้วย
พอแล้วล่ะโจขอโทษนะคะคุณมาราศีนิชาอาจจะไม่กลับมาที่นี่ก็ได้ไปเถอะไปมาแล้วเลยโจร500แม่มันมาต้องกลัวมันถ้าใครมาต่อต้องแม่มันแม่จะทิ้งไปก่อนนะว่าจะเอาเนื้อไปออกมาเส้นอะไรเราเจ็กเลยก็ร้องลูกก็ได้เจ็กเอาด้วยนะยกขบวนจะมาทำไมฮะอ้าวก็ไอ้บ้องไปบอกว่าแม่มันถูกพวกโจรมันจับไปอ่ะสังเกตที่ไหนนี่คุณแม่หนูนี่เขามาตามหาหนูนี่ที่นี่รู้ไหมมาตามหามาตามหาเลยแล้วทำไมต้องจับเพลงฉันเป็นตัวประกันด้วยเล่าเฮ้ยไอ้ดีไอ้นี่อะไรไม่ใช่แฟนแกแฟนฉันเว้ยนี่รถคู่ไปเถอะแกนี่เออเพราะอะไรตอนนี้วะนี่ส่งไม่มานมานะไม่งั้นพวกแกตายใช่เนี่ยพอกันทีได้ไหมฮะอะไรก็ไม่รู้คุณค้าฉันบ้าคุณกลับไปก่อนนี่แกคิดว่าฉันกับตัวนิชาไว้เหรอคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อคงเข้าใจผิดมั้งคะเข้าใจผิดการที่แกพาพวกเข้ามาบุกรุกแสดงอำนาจบาดใหญ่คนโน่นคนนี่เขาวุ่นวายไปหมดคุณมาสีเขาบอกแล้วว่านิชาไม่อยู่แกก็ไม่เชื่อครับฉันเองเนี่ยนะในสายตาแกก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ฉันไม่เคยใช้วิธีการสกปรกแบบนี้ไปเลยแกพาพวกออกไปก่อนที่ฉันจะอดไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดนิชาเขากลับมาคุณพ่อจะบอกให้เขากลับบ้านหรือเปล่าล่ะคะนี่นิชาลูกสาวแก่มันโตแล้วมันมีความคิดคิดเองได้มันจะกลับหรือไม่กลับในเรื่องของมันฉันได้ห้ามมันไม่ได้ถ้างั้นหนูก็ยังไม่ไปไหนอ่ะหนูจะรอจนกว่านิชาจะกลับมาไม่ได้รอที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่รับแขกคุณคะฉันว่าใจเย็นๆกันดีกว่านะคะความจริงเราทุกคนเนี่ยห่วงหนูนิชากันทั้งนั้นอ่ะเรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าตอนนี้นิชาอยู่ที่ไหนเขาไปไอ้บูด็อกนั่นถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่ก็มีที่เดียวแล้วครับที่ไหนล่ะก็บ้านไอ้บูด็อกนะครับไม่มีคนเลยครับโอ้แล้วทำไงอ่ะประตูเปิดอยู่อ่ะเขาอาจจะหลับอยู่ก็ได้อันนี้นะมาดิขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเธอระวังนะครับไม่เอาอันนี้วัดเราไปเรียกครูใหญ่ที่โรงเรียนมันดีกว่ามั้งโหนี้มาถึงขั้นนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกขึ้นไปดูหน่อยไม่เสียหายหรอกครับเราเดินทั่วบ้านเขาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนแล้วคอยที่คุณนะขึ้นไประวังระวังนะครับขึ้นได้ป่ะเนี่ยระวังนะฮึระวังนะระวังนี่จะระวังสินี้ลูกคุณตาเฮ้ยจริงด้วยอ่ะแล้วมาถึงบ้านแล้วอ่ะใช่เฮ้ยไม่ต้องใช้อ่ะวางลูกเดี๋ยวนี้นะครับมันเนี้ยไปตามผู้ใหญ่ดิบอกว่ามีคนเข้ามาขโมยของในบ้านเราเฮ้ยคือคุณลุงเข้าใจผิดแล้วนะครับเดี๋ยวพึ่งไปครับคือเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ขโมยนะครับไม่ใช่ขโมยแล้วเข้ามาในบ้านฉันทำไมคือเรามาหาบ้านคุณตาชาตรีอะค่ะใช่ครับผู้ใหญ่ค่ะคุณตาชาตรีที่เคยเป็นครูใหญ่ที่เนี่ยค่ะตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอ๋อผ
ผมรู้แล้วครับว่าคุณชาตรีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคือเราสองคนเนี่ยไม่ได้มาหาเขาหรอกนะครับเรามาหาบ้านของเขานะครับผมจะมาขอเช่าที่อยู่แล้วมึงสบายกลับไปเลยไม่ขายไม่ต้องมาตื้อให้เสียเวลาบ้านนี้ไม่ขายคือเราไม่ได้มาซื้อบ้านนะคะคุณลุงคือหนูว่าเป็นหลานของคุณตาชาตรีค่ะหลานค่ะหนูเป็นหลานเป็นลูกของแม่นิดาค่ะมันกันน่าจะไปนะแล้วฉันจะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงว่าเธอเป็นหลานเขาจริงๆอ๋อก็คุณนามสกุลเดียวคุณตาตะกี้คุณบอกพี่อ๋อค่ะคือหนูชื่อนิชานามสกุลสกุลศักดิ์เสรีอ่ะค่ะเฮ้ยไอ้นามสกุลอย่างนี้ใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละคือเรามาจากกรุงเทพอะค่ะมาจากคุณตาชาตรีอะค่ะฮะคุณตาเหรอหนูดูแล้วก็ใหญ่ด้วยเหรอค่ะถัดไปเอาอย่างงี้งั้นตอนนี้อะเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนจ๊ะคุณตาอยู่บ้านพักคนชราเอ้ยต้องขอตัวอะไปไม่ได้จริงๆฮะเอ้ยบอกพวกคนเราด้วยว่าขอโทษทีโอเคโชคดีพอกไปเถอะนะไม่ต้องห่วงมูลเขาหรอกเดี๋ยวพอลูกกลับมาแล้วเดี๋ยวแม่โทรไปบอกนะแต่ติดก็ไม่สบายใจพ่อป่ะไม่สบายใจสิแม่ไม่รู้หายไปไหนอ่ะจอร์ดมันก็โทรมาเมื่อเช้าเนี่ยนึกว่าบูนกลับมาบ้านแล้วนี่แสดงว่าที่มูลนิธิก็ไม่อยู่พ่อหรือว่าหนูนิชาเขาจะกลับไปบ้านเขาแล้วอ่ะกลับก็กลับสิบูนก็น่าจะมาบอกเรานะแต่นี่หายไปเลยอ่ะคุณค้างมีคนมาหาค่ะไปอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญครับหนูไปหาน้ำมาเลี้ยงแขกแม่ลมอะไรพัดคุณทั้งสองมาที่นี่ได้ครับน่าจะโทรบอกล่วงหน้านะครับจะได้เตรียมต้อนรับถ้าบอกล่วงหน้าก็กลัวจะไม่ได้เตรียมต้อนรับนะสิครับโจให้แม่พูดเองแล้วกันคือต้องขอโทษนะคะที่บุกมาจะทันหันดันเนี้ยค่ะดิฉันกับคุณพ่อเนี่ยเป็นห่วงยมิชามากเลยนะคะแกหายไปทั้งคืนน่ะไปตามหาที่บ้านจุดทางฝันเขาก็ไม่ได้กลับไปที่นั่นก็เลยคิดว่าแกน่าจะมาพักทั้งคืนอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อที่นี่ก็ไม่มีเนี่ยครับค่ะดิฉันเองก็ยังไม่ได้รับข่าวคราวอะไรเลยสบู่ลูกชายดิฉันน่ะก็หายไปเลยค่ะแปลกนะครับลูกชายหายไปทั้งคนดูท่าทางพวกคุณไม่ร้อนใจเลยนะครับเอ๊ะนี่คุณพูดดีๆหน่อยนะผมคิดว่าผมไม่ห่วงลูกผมแล้วผมก็ห่วงลูกผมเหมือนกันนะฮะอยากจะรู้ว่าหายไปไหนตอนนี้แล้วไม่พอจะทราบบ้างเลยเหรอคะว่ามันน่าจะมีที่ไหนบ้างที่ลูกชายคุณจะไปอะค่ะครับก็มีเพื่อนที่สนิทกับเขาอะครับในจอร์ดผมก็โทรศัพท์คุยเขาเขาก็มาอยู่ด้วยกันผมก็ชวนปัญญานะครับผมหวังว่าเจ้าบูนเนี่ยคงไม่ฉวยโอกาสพานิชาหนีเลยนะคือความจริงผมก็ไม่คิดว่าบูนมันจะเป็นคนอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าถ้าเขาคิดจะช่วยนิชาจริงๆเขาควรจะโทรกลับมาที่บ้านบ้างที่จริงเรื่องนี้นะครับผมก็เตือนเขาอยู่เสมอแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ยให้บอกผมก่อนจะได้ช่วยกันไปเลยใช่ไหมล่ะครับแค่นี้คุณคิดว่าผมจะช่วยลูกผมให้ทำในสิ่งที่ผิดๆอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่แน่นะครับใครๆก็รู้ว่าลูกคุณจะเปลี่ยนแปลงอยู่และแทนที่คนเป็นผู้ใหญ่จะห้ามปรามปรามมันไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้ให้คิดยังไงล่ะครับแม่ขอร้องลูก
ฉันต้องขอโทษแทนนายโจด้วยนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าคุณเป็นห่วงนิชาแต่ดิฉันก็เป็นห่วงแกเหมือนกันนะคะก็คิดว่าจะคงจะไปไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวแกก็คงคิดได้เองเหมือนลูกชายดิฉันก็คงจะต้องให้เวลาเขาคิดสักหนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ใกล้กันเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะยังไงผมว่าคุณรีบจัดการหน่อยละกันโดยเฉพาะหลานผมมาเป็นผู้หญิงถ้าพลาดไปจะเสียหายครับผมว่าคุณตาพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ถูกนะครับการที่ลูกชายผมไปกับหลานสาวผมว่าผมดูแล้วผมคิดว่าผมดูออกนะครับว่านิชาเนี่ยเขาไม่พอใจคุณทั้งสองคนไม่ใช่หรอครับเอาเถอะค่ะดิฉันคิดว่าเราอย่าเพิ่งคิดอะไรให้มันเลยเถิดไปดีกว่าทำใจเย็นๆไว้แล้วก็กลับไปรอฟังข่าวเขาที่บ้านใครบ้านมันก่อนพอเขาติดต่อมาแล้วดิฉันก็จะแจ้งบอกไปให้ทราบดีไหมคะก็น่าจะดีค่ะถ้าอย่างดิฉันขอลาก่อนค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะที่มารบกวนลาแล้วค่ะไปค่ะคุณพ่อทำไมล่ะพ่อแม่ไม่น่าห้ามพ่อเลยนะดูเด็กทำเรื่องกันเองแท้เลยมาหาลูกเราผิดโอ้พ่อเอ้ยเวลาเนี้ยนะใครๆมันก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเองกันทั้งนั้นแหละอ้าวแม่หาว่าพ่อเข้าข้างลูกเหรอในเมื่อไม่มีใครที่เข้าใจลูกเราดีกว่าเรานะพ่อนะเราจะไปขัดแย้งเขาทำไมกันอะไรที่ทำให้เขาเย็นๆลงได้เนี่ยเราก็น่าจะช่วยกันไปนะพ่อสงสัยบุญไหมไม่น่าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอื่นเลยป่านนี้ไม่รู้ว่าพากันไปอยู่ที่ไหนนะพ่อก็หวังว่าลูกเราคงไม่ทำอะไรเหมือนอย่างที่พวกเขาคิดไปแล้วกันนี่แหละครับบ้านครูใหญ่แล้วครับครับเป็นไงครับน่าอยู่ไหมน่าอยู่ดีนะครับเป๊ะเห็นรถไถวะมาจอดตรงนี้นะทำไมครับเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใบใครอ่ะใครเฮ้ยใครอ่ะเนี่ยนะเออหลานครูใหญ่ไงเล่าหลานครูใหญ่หลานครูใหญ่ครับอ่ะหลานครูใหญ่ก็ลูกคุณนิดาสิสวัสดีค่ะนี่ลูกแม่นิดาค่ะวันนี้นะคุณเอ้ยเฮ้ยยายทองจ้าออกมาดิมาดูอะไรนี่เร็วอะไรกันเหรอตั้งนายอะไรนี่ไงดูอะไรนี่เร็วข้าวเฮ้ยอะไรอะนี่ไงนี่ลูกคุณนิดานี่แหละพระองค์แม่เหรอแล้วก็ผลักเฮ้ยผู้หญิงเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าหมดธุระแล้วฉันขอกลับก่อนนะฝากตาดูคุณนิดด้วยแกจะแวะมาดูบ้านตาแกนะไอ้ไข่เนี่ยมันเป็นพานโรงคู่ใจของครูใหญ่เขาพอมันเกษียณอายุแล้วก็เลยมาดูแลบ้านให้ไอ้ฉันมาทีหลังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกจะถามอะไรก็ถามไอ้ไข่เขาเนี่ยนะอ๋อครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับครับแล้วเดี๋ยวคุณกลับยังไงครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะเลยไปเยี่ยมหลานตรงนี้สักหน่อยนะกลับก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเออขอบใจมากนะไว้ก่อนนะเดี๋ยวดีนะครับบ๊ายบาย
ขึ้นบ้านเลยลูกเออไปๆๆๆๆจะได้ยินได้มั้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวระวังนะนี้เชิญนะครับเชิญๆๆแต่ที่ไหนครับโอ้โหตั้งแต่ครูใหญ่ท่านไม่อยู่นี่นะตัดสินใจเข้ากรุงเทพผมก็เลยปิดบ้านนี้เงียบเชียบเลยไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับที่นี่เลยครับบอกว่าอยู่ที่ไหนแต่พอมันนานเข้าท่านก็หายไปเลยค่ะครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านบอกว่าท่านไปอยู่ที่บ้านคนแก่ดูนะคุณหนูเหมือนครูอย่างนี้เนาะมากเลยเหมือนครูจริงด้วยแล้วก็ดูแสดงว่าคุณใหญ่เนี่ยเจอคุณแม่คุณหนูใช่ไหมครับค่ะพ่อแจ้าสวรรค์ทั้งปวงที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสพบกันขอบคุณสวรรค์แล้วคุณครูเขาว่าไงครับเขาจะกลับมาที่นี่หรือเปล่าครับเพราะว่าผมก็แปรภาพแป้งทีครับกลัวว่าถ้าชีวิตจะหาไม่แล้วก็จะไม่มีใครเฝ้าบ้านอ๋อกลับสิครับคือตอนนี้นะครับคุณครูใหญ่ส่งพวกเรามาดูทางก่อนนะครับว่าบ้านเป็นไงบ้างนั่นพี่ดีครับเดี๋ยวผมจะล้างบ้านเท่านี้ให้สะอาดเลยนะครับเขาเขียนขึ้นมาดูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้ท่านเองว่านี่ก็อยากจะเห็นบ้านนี้อยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรผมทำเองเลยครับนี่ขออยู่ที่นี่ได้ไหมคะโอ้ยอยู่ตลอดปีตลอดชาติก็ได้ชักกี่ปีกี่เดือนก็ได้เพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านของคุณหนูนะคะจริงจริงแต่ว่าขอโทษนะคะแล้วคุณหนูเป็นใครกันเนี่ยหนูคือเป็นแฟนนี้ค่ะคือนี่ให้มาเป็นเพื่อนนะคะถ้าอย่างนั้นก็ตามสบายนะคะดิฉันจะไปหาน้ำหาทางให้ทานตามสบายนะคะเออดีดีเราไปกันเถอะชื่นเนี่ยแม่เบอร์ขึ้นมาดูรู้ไว้นี่ผู้ใหญ่รู้ระโดดไม่เป็นไรครับบนนี่ไม่ถึงหวาว่าคุณแฟนคุณไม่ชอบหรอกึ๊บแล้วคุณร้อนเล่นยังไงล่ะนี่มันหนูก็มีร้อนเล่นก็บอกเป็นแฟนจะได้มีปัญหาบอกเป็นเพื่อนเห็นป้าเขาวุ่นวายแล้วเป็นแฟนไม่วุ่นวายไม่หรอกมาช่วยนี่ทำความสะอาดดีกว่าไปเป็นผมไม่ไหวเลยขาดเลยอ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรรอๆมาแล้วมันงับขาคุณก็ได้จระเข้ยังไงนี่ผมเราเล่นจระเข้จริงๆเนี่ยมันหมดไปจากแม่น้ำเรียบร้อยแล้วเพราะมีในฟาร์มจระเข้หมดแล้วที่เหลือที่มีอยู่แถวนี้เขาก็ถูกจับไปทำกระเป๋าหมดแล้วหลอกนี้อีกเนี่ยคุณรู้ไหมเนี่ยอาจจะเป็นจระเข้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมดูแบบมาใบเดียวใหญ่ทองไงไม่รู้
บูนนั่นแหละชุดเนี้ยรุ่นเดียวกับไข่เลยใช่เลยเนี่ยโหอย่างผมมันหน้าเด็กกระตายไม่มีทางเป็นรุ่นเดียวเขาอย่างพูดนะชุดโอ้โหไปเลยนี่นี่คุณไก่พี่จริงๆครับไงก็เหมือนแฟนคุณก็ต้องอยู่ดูแลคุณสิครับโจเขาจะคิดถึงนี้บ้างไหมเนี่ยนี่อยากให้โจเขาไม่เห็นที่นี่เลยอ่ะโจเขาชอบเมืองนอกแต่นี่ว่านะเมืองไทยอ่ะสวยกว่าตั้งเยอะอ่ะมึงเป็นอะไรเหรออ๋อเปล่าครับผมกำลังคิดว่าจะไปตลาดพอดีเลยเพราะว่าเนี่ยใส่ชุดของเนี่ยของลุงเขาใช่ไหมก็ไม่อยากให้ใส่หน้าเดี๋ยวผมไปหาซื้อใหม่ดีกว่าไปตลาดไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาอะไรเปล่าก็งั้นนี่ไปด้วยดีกว่าเฮ้ยอยากไปที่ไหนเนี่ยระวังระวังคุณตาคุณยายครับครับเราสองคนจะไปเดินเล่นที่ตลาดกันแหละแล้วหนูไปถูกก็เปล่าละลูกถูกค่ะตอนขามานี่ถึงตลาดค่ะเออไปเถอะลูกเออจ้ะเดี๋ยวไปกันครับจ้าจ้าไปนี่ถ้าถามแม่หน่อยสิเออไปอยู่ด้วยต้องมีทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่สักกี่วันโหนานจะนานหรือจะช้าจะอะไรก็เรื่องของเขาบ้านของเขาเขาจะอยู่ยังไงก็เรื่องของเขาต้องไปยุ่งหรอไอ้กล้วยมันใจจืดใจดำจริงๆมันน่าจะส่งข่าวมาบอกเราบ้างว่าพ่อลูกเราเขาคืนดีกันแล้วไม่แม้มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะเนี่ยมันน่าจะบอกกับเราอะไรมั่งนะแต่ก็ช่างมันเถอะถึงยังไงเลยนะท่านก็ได้เห็นหลานครูเขาแล้วถึงจะตายก็นอนตาหลับเออแต่ว่าไอ้หนุ่มมันก็หล่อดีเหมือนกันนะแต่มันเสียอย่างเดียวทำไมอ่ะตอนที่มันมาเนี่ยมันก็น่าจะแต่งงานแต่งการซะก่อนเนอะโอ้ตาทายแกเนี่ยนะมันเชื่อเชยลุงไหมหนุ่มสาวสมัยนี้นะเขาไม่ถือกันหรอกโว้ยไม่เหมือนสมัยเราแกนี่มันเชื่อเชยเชื่อเหรอเออโอ้โหเป็นมาก่อนมันเด็กเชยเหรอมาก็แกหนีตามฉันมาแล้วแต่งกันที่ไหนกันล่ะโถ่เอ้ยพี่แกน่ะตามข้าแล้วเว้ยไอ้ไข่ไม่บอกให้แกรู้นะอย่าพูดขึ้นกระดาษแล้วกันนี่เหรอเออแกนะไม่ยอมฉันไปจะฆ่าตั้มเหรออนี่ครับคุณซื้อของเยอะขนาดนี้เนี่ยคุณแต่งตั้งตัวที่นี่เหรอก็ดีเหมือนกันนะอยู่ที่นี่เลยก็ดีเหมือนกันนี่อยู่ที่ไหนสบายใจอ่ะนี่ก็อยู่ได้นะล่ะป่านนี้ที่กรุงเทพคุณคงเป็นห่วงคุณย่าเลยนะครับก็เราเล่นหายมากันเป็นวันๆแบบนี้นี่ไม่หรอกค่ะไม่มีใครเป็นห่วงนี้หรอกบูนเถอะป่านนี้พ่อแม่เป็นห่วงแย่แล้วมั้งอ๋อไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมอ่ะลูกผู้ชายแล้วก็อีกอย่างนึงผมเนี่ยชอบหนีไปนอนบ้านจอร์ดเลยเขาก็คิดว่าผมเป็นนอนบ้านจอร์ดมั้งไม่มีอะไรหรอกครับนี่ไม่น่าต้องพาบูนมาลำบากด้วยเลยคุณอย่าพูดถึงนั้นครับผมไม่ได้ลำบากอะไรหรอกนะไม่สำคัญจะทิ้งคุณได้ยังไงล่ะนี่เอางี้เพื่อให้คุณสบายใจเดี๋ยวผมไปโทรหาแม่เลยดีไหมครับก็ดีเดี๋ยวมานะเออบูนครับ
เดี๋ยวคุณบอกวันนี้อยู่ที่นี่ได้ไหมได้ครับบอกแล้วไงเอาไปไม่ได้เฮ้ยอ้าวใครอ่ะให้บุญเหรอเฮ้ยเอานี่ลูกอยู่ไหนเนี่ยหายหัวไปเลยนะนี่รู้เปล่าเนี่ยที่บ้านเนี่ยยุ่งวุ่นวายขนาดไหนอ่ะครับพ่อผมรู้ครับแต่ให้ผมทิ้งนี้เข้าไปได้ไงล่ะครับเพราะตัวคนเดียวนะพ่อนะเออนั่นแหละทั้งตัวคนเดียวแล้วก็ยิ่งเขาเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยรู้เปล่าทั้งตาเขานะทั้งแม่เขาแล้วก็แฟนเขาเนี่ยเรียกมาที่บ้านพ่อเนี่ยจะเอาเรื่องพ่อบุญลูกอยู่ไหนคือเอาเป็นว่าผมบอกไม่ได้นะครับคือเอางี้แล้วกันผมอยู่ต่างจังหวัดครับโอ้ลูกจะหนีไปทำไมกลับมาบ้านเราเถอะนะเออเนี่ยถ้าเกิดลูกขืนหนีไปนะเผลอๆเดี๋ยวพ่อเอาตำรวจจับพ่อนะขนาดนั้นเลยเหรอพ่อเอ้ามันก็ขึ้นอยู่กับแกเราไปทำอะไรเขาเปล่าอ่ะเฮ้ยพ่อผมไม่ได้ทำอะไรนะนี่ผมแค่พาเขาออกมาเขาสบายใจแค่นั้นแหละครับเออก็ดีเพราะว่าแกเป็นลูกผู้ชายต้องไม่เผลอกัดทำอะไรเวลาที่ผู้หญิงเขามีความทุกข์อ่ะถูกแล้วผมไม่ทำแบบนั้นได้ไงอ่ะพ่อไม่ว่าแต่ลูกอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้บุญลูกพาหนูนิชาเข้าไปไหนอ่ะลูกก็อยู่ต่างจังหวัดครับก็ต่างจังหวัดมาจังหวัดไหนล่ะนี่บุญรีบพาหนูนิชาเขากลับมาบ้านซะแล้วเอาไปคืนแม่เขาเร็วเลยนะถ้าบอกว่าทักช้านะนี่พวกเราก็เสียนะลูกนะคือผมทำไม่ได้นะครับเฮ้ยไม่ได้ได้ยังไงต้องได้พี่เฮ้ยหรือว่าแกโอ้พ่อผมบอกว่าไม่มีอะไรพ่อก็เชื่อผมหน่อยดิครับแม่เชื่อลูกพ่อไม่เชื่อช่างพ่อเขาแม่เชื่อนะลูกนะลูกพาหนูนิชาต้องกลับมานะคือมาจะพูดยังไงดีคือตอนนี้นะฮะพ่อแม่คือตอนนี้นิชาเนี่ยเขายังเฮิร์ตอยู่อ่ะผมพาเขากลับไปไม่ได้ตอนนี้เขาต้องอยู่สักพักกับพ่อนะไม่กลับแล้วมันจะดีขึ้นยังไงวะไอ้หนูโหดีขึ้นได้สิครับก็นี่เป็นบ้านตาเขานี่พ่อฮะบ้านตาเขาเหรอหนูใช่ครับนี่แหละครับบ้านตาเขาดูท่าทางมีความสุขมากนะครับแต่พ่อไม่ได้บอกใครนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องรู้จนได้นะแต่ให้เขารู้ช้าที่สุดจะดีกว่านะครับทำไงดีแม่บูนลูกจะอยู่อีกนานแค่ไหนนะลูกไอ้เรื่องนั้นยังไม่รู้เลยนะครับแต่ก็คงจะอยู่สักพักหนึ่งครับรอให้เขาสบายใจจะได้หาทางแก้ด้วยนะครับก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกก็ถ้าอยากจะอยู่เป็นเพื่อนเขาก็ได้นะไม่มีอะไรหรอกแต่อย่าใจแตกล่ะรับรองครับพ่อแล้วก็พ่อขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวผมติดต่อไปหาพ่อใหม่แล้วกันเออแล้วมีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามือถือพ่อเลยนะถ้าเผื่อพ่อไม่อยู่บ้านอ่ะลูกโทรหาแม่ก็ได้นะลูกนะบูนแม่รักลูกนะครับผมก็รักแม่นะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่แล้วกันนะครับพ่อกับแม่นะครับจ้าลูกระวังตัวนะลูกนะเพราะเป็นห่วงนะผมไปแล้วนะสวัสดีครับว่าไงบ้างคะพ่อกับแม่ผมเนี่ยเขาก็เฉยๆมากเลยหวังไม่ต้องจมค่ะคือแม่คุณตาคุณแล้วก็จอไปที่บ้านนี่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนอ่ะแม้แต่พ่อแม่ของบูนด้วยอ่ะพ่อแม่ผมไม่เป็นไรหรอกครับผมบ่อยทำให้พ่อเดือดร้อนมากกว่านี้อีกปกติแล้วนะเรื่องอย่างผมเนี่ยชอบแอบไปค้างบ้านจอด้วยพ่อแม่ก็ตามหาให้รุ่นตลอดนะไม่ได้หรอครับนี่กลับก็ได้ค่ะนี่กลับไปเรียนต่อก็ได้นี่ไม่ยุ่งเรื่องนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่านั่นเป็นทางออกที่ดีหรอครับถ้าคุณทำแบบนั้นผมก็คงไม่มีโอกาสที่เจอคุณอีกคุณจะว่าผมเป็นตัวก็ได้นะไม่อยากคุณทำแบบนั้นเลยครับเราจะให้นี่ทำยังไงอ่ะทุกคนต้องเดือดร้อนเพราะนี้อ่ะก็ค่อยๆคิดดีครับไหนๆแล้วก็มาอยู่ที่นี่กันแล้วเนี่ยตาคุณกับแม่คุณก็เคยมีความสุขกันที่นี่อยู่ไป
ไปสักสองสามวันขวัญชี้อะไรออกก็ได้นะขอขอน้ำแข็งเปล่าเพิ่มนะครับนี่แต่มาเพื่อนทอแท้เลยนะคนอื่นก็ถึงได้เดือดร้อนกันไปหมดอ่ะคนแก่ก็ซึมเศร้านะแทนที่จะมีความสุขหลังจากจัดการปัญหาเรื่องมูลนิธิได้แล้วอ่ะเริ่มบ่นสักทีได้ไหมเธอจะไม่ให้ฉันบ่นได้ยังไงเรื่องทั้งหมดก็เป็นเพราะเพื่อนทอนั่นแหละแล้วเธอจะไปรู้อะไรจริงๆแล้วเรื่องมันซับซ้อนกว่านี้อีกซับซ้อนยังไงซับซ้อนยังไงก็บอกมาอ๋อหรือเธออยากให้ในโจมเอาเรื่องนี้ไงใกล้โจแหละตัวดีในโจทำไมฉันบอกไม่ได้อ่ะนี่รู้เรื่องอะไรก็บอกมานะนิชาเพื่อนฉันอ่ะไม่ใช่เล่นๆนะเธอเพื่อนเธออ่ะเอาเพื่อนฉันไปไว้ไหนฮะในแห้วเอาเพื่อนฉันไปไว้ไหนบอกมานี่อยู่เลยนะอย่ามาว่าเพื่อนฉันในแห้วนะฉันไม่ชอบทำไมฉันจะเรียกว่าในแห้วก็ในแห้วนี่ใส่ก็แห้วทุเรศจริงๆเลยรู้ก็ทั้งรู้อยู่ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วคิดจะย่างแฟนคนอื่นเขาหรือไงอย่างจอตัวดีนี่มันไหนคิดไม่ซื่อเพื่อนเธอไม่รู้เรื่องว่าอะไรนะต้องจริงนี่เนี่ยจริงๆแล้วฉันสัญญากับไอ้บูนะว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครอ่ะแต่เธอว่าไอ้บูนอยู่ได้ฉันทนไม่ได้อ่ะไอ้จออ่ะมันคิดไม่ซื่อเพื่อนเธอมันแอบไปบ้วกับนางแบบในโรงแรมด้วยวันนั้นอ่ะไม่จอไปบ้วกนางแบบเหรอเฮ้ยก็จริงอ่ะก็วันนั้นไอ้บูนมันเห็นอ่ะแอบไปมั่วกับนางแบบในโรงแรมด้วยนี่ถามรู้หรือยังอ่ะจะรู้ได้ไงอ่ะก็ไอ้บูนมันไม่บอกอ่ะเอ้าก็แล้วทำไมไม่บอกเล่าบอกไปแล้วใครจะเชื่อเมื่อกี้เนี้ยเธอยังด่ามันเปล่าๆเลยอ่ะว่ามันอ่ะคิดจะย่างแฟนคนอื่นอ่ะตอนนี้เผลอๆเธอก็ไม่เชื่อด้วยแต่ฉันเชื่อนะเชื่อเหรอมีหน้าล่ะวันนั้นน่ะนายบูนถึงรับพวงมาลัยไม่ได้ตอนลำคู่กับนิชาฉันน่ะสงสารบูนมันน่ะรักเขาก็รักไม่ได้บอกก็บอกไม่ได้ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ไปไหนนี้หรอกรู้จะไปทำไมก็นี่แหละคือความรักแท้ไงความรักแท้ที่ไม่เห็นแก่ตัวยอมทำได้ทุกอย่างเพื่อทำให้คนที่เรารักมีความสุขแม้ว่าตัวเองจะต้องทนทุกข์ทรมานมากแค่ไหนก็ตามฉันอยากมีใครมารักฉันอย่างนั้นบ้างจังบ้านเขาให้บูนนะฉันก็รู้ว่าความรักจะเป็นยังไง